สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้พี่หมอวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำนายดวงประจำสัปดาห์ของคนทั้ง7วันนะครับในวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ในระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้นะครับเรามาเริ่มต้นของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันนะครับจะเป็นการทำนายดวงการเงินแบบภาพรวมนะครับของท่านที่เกิดวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะทำนายดวงแบบเจาะลึกนะครับงานเงินรักสุขภาพนะครับแบบเจาะลึกนะครับโดยการใช้ไพ่รูนนะครับแล้วก็ใช้โหราศาสตร์นะครับก็ติดต่อได้นะครับที่เพจแล้วก็รายละเอียดนะครับดวงการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้นะครับใบที่1นะครับใบที่2ครับใบที่1นะครับไพ่โอเตลครับใบที่2ซีเกลครับโอเตลและซีเกลนะครับดวงการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับสัปดาห์นี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความมั่นคงดีนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้น่าห่วงนะครับอาจจะมีบ้างที่คุณอาจจะแบบอยากได้สิ่งของต่างๆอยากซื้อนู่นซื้อนี่ตามแต่อารมณ์ของคุณเองนะครับแต่โดยภาพรวมของการเงินของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยน่าห่วงนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงดีนะครับมีเงินใช้จ่ายนะครับมาที่คนที่เกิดวันจันทร์นะครับภาพรวมการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้นะครับใบที่1ครับเกิร์ลนะครับใบที่2คือเคนนะครับภาพรวมการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับสำหรับช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับโดยรวมก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะครับไม่ได้ดีมากแต่นะครับให้ระมัดระวังเรื่องเงินนิดนึงนะครับก็อาจจะมีตึงมือบ้างนะครับอาจจะต้องนำเงินเก่าเงินเก็บเอามาใช้บ้างนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงสัปดาห์ของการหมุนเงินนะครับหมุนเงินกันหัวฟูเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังการเงินกันให้ดีนิดนึงนะครับแล้วก็วางแผนการเงินให้ดีนิดนึงนะครับมาของคนวันอังคารบ้างนะครับภาพรวมการเงินของคนที่เกิดวันอังคารระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้นะครับใบที่1ใบที่2นะครับใบที่1ครับเอโร่นะครับใบที่2คือซีเกลนะครับคนวันอังคารภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านๆมาจะรู้สึกว่าตึงๆนิดนึงแล้วก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายแบบงงๆนิดนึงนะครับสัปดาห์นี้คุณอาจจะได้เรื่องของผู้อุปถัมภ์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินนะครับหรือมีโชคด้านการเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันอังคารสำหรับสัปดาห์นี้นะครับไหว้พระขอพรนะครับสวดมนต์นะครับอาจจะทำให้คุณได้โชคได้ลาภนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เทพที่คุณควรไหว้ขอพรก็จะเป็นเทพที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับสัปดาห์นี้การเงินของคุณดีขึ้นมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขอโชคดีนะครับมาถึงคนที่เกิดวันพุธบ้างนะครับภาพรวมการเงินของคนที่เกิดวันพุธระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้นะครับใบที่1นะครับใบที่2ใบที่1คือเบย์ออฟใบที่2คือนีฟครับคนวันพุธครับสัปดาห์นี้การเงินของคุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับแต่ยังเป็นลักษณะของคำว่าสงสุขมากกว่านะครับไพ่นี้ใบนี้มาเสริมนะครับหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายนะครับเกิดจากความอยากได้ของคุณเองนะครับอาจจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับการทานอาหารการกินนะครับสัปดาห์นี้คุณจะกินเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลการเงินให้ดีนะครับมาถึงคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับ
รวมการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสระหว่างวันที่10ถึงวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับใบที่1ครับใบที่2ครับใบที่1อีทนะครับใบที่2คือเบออกนะครับภาพรวมการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสสำหรับรอบสัปดาห์นี้นะครับน่าห่วงนิดนึงนะครับใบแรกคืออีทคือเงินไม่เข้านะครับค่อนข้างจะตึงมือนิดนึงนะครับพอสมควรอาจจะเป็นเพราะคุณมีเรื่องต้องใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันพฤหัสวางแผนการเงินให้ดีนะครับการเงินคุณในสัปดาห์นี้เงินไม่เข้าแต่มีเงินออกนะครับมาถึงคนวันศุกร์บ้างนะครับภาพรวมการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์ระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้นะครับใบที่1ครับใบที่2ครับใบที่1นะครับอุรุตใบที่2นี่นิดนะครับอุรุตนิดคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะครับสภาวะการเงินคุณจะค่อนข้างน่าห่วงนะครับเงินตึงมือเงินไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังการเงินให้ดีวางแผนการเงินให้ดีนะครับเรียกได้ว่ากว่าจะถึงสุดปลายสัปดาห์นี้คุณรู้สึกจะเครียดพอสมควรเกี่ยวกับด้านการเงินสัปดาห์นี้คุณจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับเกิดจากสภาวะการจากอาทิตย์ที่ผ่านๆมานะครับสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังนะครับระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับหรือมีเกณฑ์การใช้เงินจากสภาวะที่คุณไม่ทันตั้งตัวด้วยนะครับระมัดระวังให้ดีนะครับมาถึงคนวันสุดท้ายนะครับคนวันเสาร์ภาพรวมการเงินของคนที่เกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้นะครับใบที่1ครับใบที่2ครับใบที่1นะครับอีกใบที่2คือฮากาวนะครับเห็นใบนี้อาจจะตกใจนิดนึงนะครับไม่ได้มีอะไรเลวร้ายนะครับสำหรับภาพรวมของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับสัปดาห์นี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินอย่างไม่ทันตั้งตัวดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคืออาจจะได้เงินจากคู่ครองคนใกล้ตัวหุ้นส่วนนะครับคู่ค้าลูกค้านะครับจะมีโปรเจกต์มีงานมีเงินเข้ามาแบบคุณเองก็คาดไม่ถึงถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับยังไงบ้างครับสำหรับนี่คือภาพรวมของการเงินของคนทั้ง7วันนะครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับสำหรับอาทิตย์หน้าภาพรวมการเงินของคนแต่ละวันจะเป็นยังไงติดตามชมได้ในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ